สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมาเวลี่แน่นอนนะครับว่าตอนนี้สโมสรต่างประเทศลีกนอกของสาวไทยของเราก็มีการทยอยเปิดตัวสาวไทยของเราจนต้องบอกเลยว่าก็น่าจะใกล้ครบแล้วครับซึ่งยังมีอีกหนึ่งสาวที่ยังไม่มีการเปิดตัวซึ่งเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยของเราอย่างบีหลังคนเก่งทีมชาติไทยของเราอย่างบีมพิมพิชยากกรำนั่นเองครับซึ่งล่าสุดทางเพจอาเซียนวอลเล่ก็อดสิบซึ่งถือว่าเป็นเพจที่แม่นมากๆเลยครับก็น่าจะเป็นวงได้มีการเผยว่าไก่วิมลรัตน์ก็ได้เปิดตัวกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวลือที่เคยโพสต์ไว้ว่ามีนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทย7คนในลีกญี่ปุ่นก็เปิดตัวครบหมดแล้วนะคะยังรอลุ้นนักกีฬาไทยในลีกยุโรปอีก1คนที่ยังไม่เปิดตัวซึ่งมีข่าวที่ให้ข่าวก่อนหน้านี้ก็คือ4คนซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วถึง3คนก็คือธนัชชาจิดาภาแล้วก็ทิชากรในขณะที่คนที่4ก็ยังคงเป็นปริศนาครับว่าจะเป็นใครซึ่งเมื่อได้ดูแบบนี้แล้วหลายๆคนก็อาจจะพุ่งเป้าไปที่บีมนั่นเองครับว่าคนที่4ของลีกยุโรปตามข่าวลือที่แจ้งเอาไว้อาจจะเป็นบีมหรือเปล่านี่แหละครับก็ยังถือว่ายังรอคอยกันต่อไปสำหรับบีมแต่แอดมินคิดว่าดูจากสถานการณ์ต่างๆแล้วคิดว่าเราก็มีลุ้นแน่นอนครับที่จะได้เห็นบีมไปลีกยุโรปเป็นครั้งแรกหรือเปล่าตามข่าวที่ลือกันซึ่งอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรของบีมอีกครั้งครับว่าบีหลังของทีมชาติไทยของเราปีนี้จะไปร่วมเล่นให้กับที่ไหนครับ